แล้วก็ตีนะไม่ให้ใกล้จะโดนตีอ่ะลูกงอขอบคุณงออกคอรอสอ64T10นั่นแน่ก็มีรหัสก็มีรหัสขอบคุณสมาชิกงอกอทุกท่านขอบคุณบ้านเราทีวีค่ะโอเคครับรับแซบนะฮะก็คนที่ได้ผลก็ได้ผลจริงๆมันง่ายได้นะครับจะเห็นได้ว่าเพศแม่ทั้งนั้นเลยที่ได้นะครับเอ๊ะลุงเนี่ยมันถูกกับเพศแม่ยังไงกับมันเพศพ่อไม่เห็นจะมีสักคนหนึ่งนะฮะมีไหมเพศพ่อมีไหมครับหรือว่าเพศเดียวกันมันออปโปสิตกันนะมันตรงกันข้ามกันส่วนเพศเดียวกันมันออสโมซิสกันเชื่อมโยงกันอย่างนี้หรือเปล่าคิดในกรอบนี้ลองดูเล่นๆครับต่างเพศมันก็เชื่อมโยงกันเรียกว่าออสโมซิสมันเชื่อมโยงนะครับได้ไหมได้ไหมเนี่ยหรือเพศพ่อได้ความเข้าใจไปเลยก็โอเคนะก็แล้วแต่ว่าใครจะได้รหัสอะไรจากลุงก็แล้วกันผ่านภาษาผ่านอากับกิริยาผ่านอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีนะครับขอบคุณมากครับคุณดาวฤกษ์ทำให้เข้าใจถึงความรู้สึกตอนดื้อจนทนไม่ไหวและรู้สึกว่าอะไรที่ตามหลังจากนั้นคือร่างกายเบาสบายตามมาขอบคุณมากครับขอขอบคุณลุงและคุณหนุ่มที่แนะนำการงออกงับอากาศครับ โอ้โหชัดเจนคุณสุรพัฒน์โอเคเข้าใจได้คนอื่นแหละทีนี้ฮะหน้าจอเลยทำครับเราขออนุญาตครับคุณลุงเชิญที่ให้งับอากาศกับทุกคนนะครับทีนี้ผมจะบอกว่าตัวงับอากาศนะวันนี้มันเป็นคีย์ลัดมันมีคีย์แล้วก็คีย์ลัดไอ้ตัวคีย์เนี่ยก็คือจะได้ความเฉพาะตัวแต่กว่าจะได้ความเฉพาะตัวก็ต้องผ่านหลายด่านเหมือนกันของตัวเองนั่นแหละทีนี้ไอ้ตัวคีย์ลัดเนี่ยมันก็คือผมจะเรียกว่าตัวนี้มันเป็นออโต้จูนคีย์ลัดกับออโต้จูนเนี่ยครับมันเป็นของเจ้าของของออโตเมติกจูเนอร์ครับของคนที่จูนเองครับของผู้ที่ถือครองพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นคำว่างับอากาศมันได้สิทธิ์ได้สิทธิ์แล้วก็นำเสนอสิทธิ์เนี่ยครับจากคีย์ลัดของเจ้าของเพราะฉะนั้นน่ะภาษาเนี่ยเขากำกับมาแล้วว่ามันเป็นงับอากาศภาษาเนี้ยสำหรับผมนะฮะผมเวลาผมใช้อ่ะมันคือความบริสุทธิ์และไอตัวที่งับเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่หรอกแต่ผมก็เลยบอกว่าให้รู้สึกว่าถึงจุดหนึ่งต้องงับลุงหงอกให้ได้ลุงหงอกจะหน้าตายังไงก็ตามเนี่ยให้งับกืนกินให้ได้อย่าไปขอแต่จงทำแล้วก็ให้กินเข้าไปเนี่ยคีย์ลัดครับแต่เดี๋ยวลุงหงอกเขาจะไปวิ่งตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะแล้วลุงหงอกเป็นอย่างที่ผมนำเสนอเนี่ยในกลุ่มของนักประกาศก็ท้าไปเลยถ้าแน่จริงถ้าใช่จริงถ้ามันมีจริงก็ให้มันประสิทธิผลน่ะนะครับให้ได้เพราะฉะนั้นนี่คืองับอากาศทีนี้กำลังจะบอกว่าคุณสุรพัฒน์ครับอันนี้คือของดาวเขามันคงใช้ในจังหวะที่ร่วมกันอะยากมันรหัสใครรหัสมันครับไอ้ที่เขาบอกดื้อเนี่ยตัวจุดเนี้ยมันคือเขาเข้ารหัสคีย์ของตัวเองนะครับออโตเมติกของตัวเองได้แล้วอะแต่เขาเข้าคีย์ลัดได้ด้วยแต่เขาเข้าแบบเห็นครับเขาไม่ได้เข้าแบบถือครองเราก็ฟังมาแล้วว่าไอ้คำว่าคีย์ลัดแบบเห็นคืออะไรมันจะมีอยู่คำหนึ่งนะฮะที่มันออกมาเป็นภาษาคือเหมือนกับลุงหมอกไปวิ่งอยู่ในตัวของคนนั้นของคนนั้นซึ่งเขาเห็นแต่เขาไม่ได้เล่าเลยเมื่อไม่ได้เล่า
ผมก็ถือว่าตัดตอนที่ตรงนั้นว่าอินเนอร์มันไม่ไปต่อมันคงได้แค่เห็นแหละนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าจังหวะนี้ผมเพิ่งไปเจอมาเมื่อ 2-3 วันที่แล้วอ่ะผมเรียกว่ามันเป็นกลไกเดิมมันเป็นกลไกออโต้ของย่อขยายเสร็จปุ๊บพอเจอย่อขยายมันก็มาได้กลไกออโต้ของทุบตับไอ้กลไกออโต้ทุบตับมันดันประหลาดมากมันไปอยู่จังหวะคายซึ่งบุคคลคนนั้นจะต้องมีพื้นฐานของร่างกายที่ไร้แรงต้านครับคืองับอากาศแล้วไม่มีการแน่นต้องโฟลตัวงับอากาศเข้าไปอากาศต้องเท่ากับตัวคนคนนั้นคือเท่ากับค่าเท่ากับศูนย์ได้ยิ่งดีพอมันเป็นค่าเท่ากับศูนย์ปุ๊บก็มาอยู่ในจังหวะของคายคายเสร็จปุ๊บในร่างกายจะเกิดสุญญากาศมันจะดูดเข้าไปหาตัวมันเองครับนี่แหละฮะถ้าภาษาฟิสิกส์ก็เรียกว่าฟิวชั่นครับฟิวชั่น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 โอเคเข้าใจครับลูกแรกเนี่ยมันแตกออกไปแล้วพอลูกถอดมาเนี่ยถามว่าไอ้ลูกถัดมาจะไปเจอคีย์ลัดได้ยังไงต้องถือคีย์แน่ๆเพราะว่าอะไรเพราะความรู้สึกของตัวดูดนั่นแหละครับมันจะสะท้อนกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งฮะพอสะท้อนกลับมาเสร็จมันจะทำให้คนคนนั้นนะฮะถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นฟินมากลุงจังหวะดูดโอ้โหมันเราเคยหายใจสดชื่นหายอากาศสดชื่นปอดพองย่อขยายพองสูบพองแต่เนี่ยมันดูดเข้าไปในตัวทำไมมันมีความรู้สึกดีมากจังเลยไม่รู้จะบอกยังไงออโต้มันทำงานครับเสร็จปุ๊บในตัวงกคลส64ที่10เนี่ยถามว่าทำไมมัน64เพราะว่าอะไรมันคือของทั้งหมดของอินดีแอร์63ที่มันผ่านตัวรุ่นพี่มาทั้งหมดแล้วมันบูรณาการมาจนกลายเป็นความง่ายในปีถัดไปเนี่ยครับตกผลึกตกผลึกครับก็เลยได้ตัวเป็นตัวย่อมาใช้ได้เลยครับเพราะฉะนั้นพอเป็น T10 ก็คือใช้เพียง 10% ก็พอคุณไม่ต้องมาทุ่มเทอะไรเลยนะฮะอีก 90% น่ะอยู่ใน U นั่นแหละอยู่ไปหาเอาเดี๋ยวมันจะพา U ไปเองเมื่อ U ได้ 10% ของ T10 ไปเสร็จปุ๊บจังหวะที่ดูดพอมันดูดปื๊ดแล้วครับตัวของงกคสเนี่ยช่วงจังหวะหนึ่งบอกว่าจะต้องดื้อ1ครั้งฝืนครับลุงพอดื้อเสร็จมันก็เกิดเขาเรียกว่ากึกกักร่างกายมันจะตกครับลุงมันจะมากึกมากักกึกเสร็จปุ๊บผมบอกให้อะไรเดิมเราตามย่อขยายเนี่ยเขาเรียกตามความร้อนความร้อนเนี่ยพอมันตัดเข้าสู่ในร้อนเนี่ยมันจะทิ้งร้อนมันจะไปหาไฟฟ้าแล้วถ้าไฟฟ้ามันก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มของบันทึกแล้วครับเพราะฉะนั้นอ่ะจังหวะเนี้ยฮะในตาของคนคนนั้นมีฟ้าแลบไหมถ้าจะมีของกระหายของคนคนนั้นนะครับมีบางคนเป็นสีเลยครับนี่ล่าสุดเมื่อคืนก่อนขวัญชนกบางคนก็เป็นฉับพลันรังสีเกิดครับในตาครับบางคนก็เป็นบรรยากาศของความสว่างที่มีทั้งการเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวก็คือกลุ่มกล้อนมันมูฟเมนต์และก็เคลื่อนที่เดินหน้าถอยหลังได้นั่นนี่นะครับก็มีย่อขยายได้ครับเสร็จปุ๊บพอดื้อผมบอกว่าจังหวะนี้ต้องให้ดีนะว่าเมื่อเราได้การดูดแล้วเนี่ยเราก็อย่าเร่งห้ามแซงห้ามบี้ห้ามขยี้ห้ามบีบแต่ไล่ห้ามติดใจห้ามติดใจห้ามเลยครับทั้งที่มันเป็นช่วงของจังหวะสภาพมันไม่ได้มีอะไรพิสดารมากหรอกลุงแต่มันให้ความรู้สึกสูงมากนะครับพอดื้อเสร็จผมบอกว่าเมื่อเกิดการตกให้ปล่อยตัวไปกับมันครับลุงให้ตัวเรามันอิสระทิ้งตัวไม่อิสระโอเคครับปล่อยไปตามเขาจะกระเพื่อมไปจุดใดก็ตามทีปล่อยไปตามเขาตามรู้ต่อครับผ มพอตามเขาเสร็จปุ๊บจนอะไรเขาจะสั่งดูดหรือคายเองครับลุงนี่มันจะออกเองแล้วครับเพราะฉะนั้นจังหวะเนี้ยฮะมันเป็นความเฉพาะตัวของคนที่เข้ามาเล่นคีย์ลัดผมจึงบอกว่าถ้าฟังประโยคของดาวเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้พูดนะฮะแต่ว่านั่นแหละจุดนี้คีย์ลัดคืออะไรลุงหงอกไปวิ่งอยู่ในตัว นี่ จบครับขอบคุณครับ โอเคก็ผสมผสานกันนะฮะท่านที่อยู่ในบรรยากาศเรียกว่าคลาส1ก็แล้วกันนะเราใช้ห้องหน้าจอเนี่ยเป็นคลาสนะฮะไม่ได้มีรูมอะไรต่างๆทำเอาไว้เฉพาะ
ไม่เหมือนชาวโลกเขาละครับเราต้องการที่จะให้กันนะมันเปิดเผยให้มันกว้างขวางให้มันออกไปมากสิ่งที่เราพูดนี่ฮะถ้าหากว่าส่งต่อไปยังทุกหมู่บ้านนะครับนะหมู่บ้านนึงหมู่บ้านนึงเนี่ยครับมันตั้งกลุ่มตั้งก้อนครับทุกหมู่บ้านประเทศไทยเนี่ยโหมันจะขึ้นกันทุกหมู่บ้านทุกตำบลครับตำบลต้องการมากๆนะต้องการให้ทุกท่านรักษาตัวเองได้โอเคไหมครับผมต้องการมากๆนะครับไม่ใช่ผมจะไปทำอย่างอื่นไม่ใช่แล้วครับผมจะไปทำให้ฟ้าให้ฝนตกต่างประเทศนู่นเข้าใจไหมครับ นั่นๆๆๆๆนะถ้าหากว่าท่านทำกันได้กันเยอะแยะมาโอ้โหผมจะมีความสุขมากเลยครับโอเคนะนะเรื่องพวกนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับขณะกันทีนี้ไอ้เรื่องของทำบุญทำทานก็ทำตามปกติตื่นเช้ามาก็ใส่บาตรยามเช้าทั่วๆไปชาวพุทธนะอย่าไปคิดมากนะรู้จักลุงงอแล้วก็ไปใส่บาตรยามเช้านึกถึงลุงงอสักหน่อยนึงเออนั่นๆๆๆนะอย่ามากร้อยคอยแรงประการใดก็อย่าลืมตรงนี้เอาไว้อย่าลืมนะมันพุทธศาสตร์จะขึ้นมาในโลกนี้บอกให้ทราบไว้พุทธศาสตร์จะขึ้นมาจะขึ้นมาศาสตร์พระพุทธเจ้าจะให้ไว้กับชาวโลกกันมานานแล้ว2,000 กว่าปีมันจะขึ้นมาจะขึ้นมานะครับไม่มีอะไรที่จะไปฝืนได้ตรงนี้ครับมันจะเป็นออโตเมติกของชั้นบรรยากาศอะไรต่างๆนะพวกนี้ออกมาให้เองนะครับขอให้สื่อสารให้มันตรงกันให้ได้อย่าไปคิดดูถูกดูแคลนกันนะครับแม้ว่าจะไม่เข้าใจกันด้วยภาษาอย่าไปดูถูกดูแคลนกันพวกนี้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นตัวใครตัวใครเป็นรหัสของใครรหัสของมันด้วยในเวลาเดียวกันนะครับขอให้ใจในสิ่งนี้เวลาลุงเตือนอะไรต่างๆก็ขอให้ยึดแนวทางนี้เอาไว้แล้วมันจะไปได้ง่ายพวกนี้ครับนะขออนุญาตเตือนกันทุกคนนั่นแหละที่ผ่านมาอากาศเย็นร่างกายปรับตัวจมูกติดตันงับอากาศได้ผ้าห่มคลุมโปงรู้สึกร้อนในตัวจมูกโล่งหายใจหายอากาศได้ตามปกตินะเนี่ยมานี่คนเขาทำได้นะคุณสิริวัญชนกนะครับอย่าลืมคลุมโปงนะฮะคนที่เย็นๆนะเอาไออุ่นไอร้อนเข้ามาช่วยตัวเองให้มันง่ายยิ่งขึ้นนะครับขอถาม16ธันวาคมขอนัดเจอให้ลุงทำลายโรคและพูดคุยได้ไหมครับคุณอะไรติกิใช่ไหมครับติกินะครับไม่เข้าใจครับว่าให้ลุงทำลายโรคโรคอะไรน้อที่ว่านะวันที่16ธันวาคมวันที่15ลุงมีนัดนะ15มีนัดทำอะไรไม่ได้นัดทั้งนั่นนะมีนัดทำอะไรไม่ได้เลยนะครับวันที่26ลุงไปที่นครปฐมพบท่านชัยชุมพลคณะ4วัดพระปฐมเจดีย์นะครับแล้วก็เดือนหน้ามกรา6-7ไปที่ผักไหวิทยานะครับอันนี้เป็นทางการนะนี่นะทางการนะครับก็ไปช่วยคนนั้นนะครับไปรักษามนุษย์มีปัญหาเยอะมากก็จะไปพร้อมกับ2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจนะครับเขาจะไปสร้างความเข้าใจให้เล่าให้ฟังอย่างที่เราเล่าเนี่ยครับทำนองเนี่ยไม่ต้องมีพิธีรีตองแต่ขอข้าวกิน1มื้อแล้วก็มุ้งหนึ่งหลังก็พอแล้วแหละเวลานอนไงก็ให้ดูสองวันสองหนึ่งคืนสองวันใช่ไหมนอนก็จะนอนยังไงเลยนอนตากยุงเลยนั่นนะที่นอนก็เสือผืนหมอนใบก็พอแล้วมากกว่านั้นก็มันไม่ใช่ลุงต้องอะไรมากมายเดี๋ยวนะไประยองคราวที่แล้วโอ้โหเขาหาโรงแรมให้นอนโอ้โหเกินไปนะโรงแรมไม่ต้องเอาไม่ต่างจังหวัดไม่ต้องให้เกิน 300-400 บาทหรอกโอ้ยแค่นอนหลับจริงนะพวกเล่นตั้ง1,000กว่าโอ้ยต่อคืนเสียดายนั่นนะคุณอะไรนะระยองเฮ้ยคุณเรนูนะโอเคก็หวังดีทีหลังไม่เอานะครับไปขอนแก่นก็เหมือนกันคุณอะไรล่ะ
ขอนแก่นก็เหมือนกันมากเกินไปคนแก้วตาก็รองรับรับรองมากเกินไปนั่นอย่าให้เกินขนาดนั้นผมไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นหรอกนะครับผมนี่หลับง่ายหลับง่ายๆไม่มีปัญหาเรื่องหลับ ถ้าหากก็ไปดาวอังคารเนี่ยโอเคไหมขอนอนให้มัน มีสมาราดูสินอนเอาอังคารเป็นยังไงประมาณนั้นใช่ไหมครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะโอ้ยไปไปมามัน22นาฬิกากับ28นาทีโอ้ยลุงก็ไปแล้วแบบเนี้ยไปวนๆแล้วแบบเนี้ยนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะก็พยายามเก็บตกเอาครับเสียงนี้ดีฮะประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันมารูปแบบอย่างเงี้ยมันถึงเวลามันเข้มข้นมันก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นของมันเป็นของที่ไม่น่าจะเป็นของหลอกของลวงลุงบอกว่าของจริงแท้ย่อมทดลองได้ต้องพิสูจน์ได้โดยการกระทำใช่ไหมไม่ใช่พิสูจน์โดยพิสูจน์ได้โดยวิชาคณิตศาสตร์ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพิสูจน์สิ่งนี้ได้โดยการกระทำโอเคนะจำเป็นหลักเรื่องนัดคุณที่นี่หรือโทรคุยดีครับโอเคคุณทิกินะครับวันที่15ธันวาคมเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะจบรายการนี้โทรเข้ามาเบอร์นี้เลยนะครับ02-985-9886นะใช้ภาษาคุยเลยแบบนี้เพราะภาษาซิมก็โยงไปโยงมาหลายครั้งคุณทิตินะฮะฟังใหม่นะครับ02นี่ไงขึ้นหน้าจอแล้วนะครับ985-9886นะโทรศัพท์วางอยู่หน้าผมเนี่ยหน้าตักเนี่ยตรงนี้นะโทรศัพท์เครื่องนี้ครับนะฮะเอามันอย่างนี้เลยนะครับจะได้รู้ถามไถ่ไปมาไม่ชัดเพราะเวลานัดเนี่ยมันเรื่องอะไรประมาณนั้นนะครับลุงก็ต้องขอทราบเหมือนกันจำไว้ครับยังไงแบบไหนโอเคนะเอาละพอวันนี้พอเนาะนะตกลงพอเนาะแค่นี้ก็พอนอกนั้นก็ไปพี่นะตามดูตามรู้อะไรต่างๆนานาสารพัดวันนี้ก็คิดว่าหลายเรื่องเหมือนกันแต่ละเรื่องก็เป็นเรื่องเข้าทั้งนั้นนะพี่นะอ่ะพรุ่งนี้ขอให้ประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกตินะครับขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอนะฮะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคารที่หามาได้เวลาจะเดินทางจะไปใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างครอบจักรวาลในภาษาลุงให้รู้ไว้ทางน้ำทางบกทางอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยตั้งแต่กลับเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very bigจบข่าวครับผม